มันก็เป็นธรรมดานะ คนผิวคนทำสวนทำอะไรอ๋ออ๋อใช่นุ่งจุ๋มเพราะเวลาเราออกแดดไงเนาะบางทีมันโดนแดดใช่ไหมคะมันก็เลยแบบว่าเป็นผิวกระดำกระด่างใช่ค่ะกระดำกระดำอ๋อแล้วเป็นฝ้าได้ง่ายใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าเป็นธรรมดาของคนทำสวนแล้วพี่สร้อยเป็นเหมือนกันไหมก็มีบ้างก่อนนี้ก็ผิวคล้ำได้แต่พูดถึงพี่กอยก่อนละกันหมายถึงพี่กอยคือก็เป็นเหมือนกันเป็นเธอปุ๊บแล้วเวลาทานไอ้ที่เห็นได้ชัดเลยอาการเด่นชัดของเรื่องเสียงก่อนใช่ไหมคะไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องเจ็บคอเจ็บคอก็คือ2ขวดใช่ไหมที่พี่บอกมาสองขวด2ขวดแล้วก้อนเนื้อล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ยุบลงตอนนี้ก็ไม่มีฮะจริงเหรอจริงเหรอคะก้อนเนื้อนี่คือจากก้างตองเลยเหรอที่ยุบก็คิดเข้ามั่นใจว่าอย่างนั้นนะหล่อโอ้ Amazing มากใช่มากเลยแต่ว่าตรงนี้เพราะว่าถึงได้ทานอยู่พอเขาประทับใจแบบนี้ค่ะเขาก็เลยแนะนำให้เราทานอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วพี่ซอยเพชรก็ทานมาตลอดเลยก็ทานมาแต่ว่าตอนเขาไม่อยากให้เราทานป้องกันเขากลัวเราเป็นอะไรอ๋อจริงๆแล้วตัวพี่ซอยเพชรเองเนี่ยเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ได้มีแต่ว่าทานเพื่อป้องกันแล้วก็บำรุงร่างกายพี่สาวบังคับคล้ายโอเคนะคะก็คือพี่กอยนี้ก็คือทานปุ๊บตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่กอยเนี่ยไอตัวก้อนเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วแล้วก็ผิวใช่ไหมคะผิวกระดำกระด่างแล้วอาการอื่นมีอีกไหมนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราจุดเด่นเลยก็ที่เขาหลักสาเหตุหลักที่คอเสียเจ็บคอก่อนมีอย่างอื่นด้วยไหมคะก็ทานได้นอนหลับว่าเขาก็น้ำหนักตัวเขาก็ก่อนนี้ไม่เคยเพิ่มเลยเขาเหมือนอีกตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนทานอาหารคืออย่างนี้ค่ะต้องจุ๋มต้องอธิบายนิดนึงว่าคนที่ทานน้ำก้านตองนะคะท่านผู้ชมบางทีเนี่ยค่ะสมุนไพรในตัวสมุนไพรน้ำก้านตองเนี่ยมันจะไปทำใหต่อมรับรสของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะพี่เก๋พี่สร้อยเพชรคือต่อมรับรสของเราเนี่ยค่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดการบุกพร่องเล็กๆน้อยๆตามทานอะไรก็จืดใช่ไหมค่ะตามอายุของเรานะคะแต่พอเราได้รับน้ำก้านตองเข้าไปนะคะคนที่เขาผอมมากๆจากการที่เขาเบื่ออาหารมันก็จะทำให้เขาเนี่ยค่ะกินได้มากขึ้นนะมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้พี่กรอยใจเนี่ยค่ะกินได้เยอะขึ้นแล้วได้พี่กรอยเขาอายุเท่าไหร่คะวะคะพี่เซเว่นก็เกือบ60แล้วโอ้โหสิบสิบแต่เมื่อกี้เราสองคนแอบเห็นเขาก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณก็ยังดูดีอยู่เลยเนาะพี่เก๋เนาะนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้เห็นพี่กอยแล้วแต่ว่าอ๋อหมายถึงว่าสิ่งที่คือที่แบบเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกับการอาการเจ็บคอหรืออะไรเงี้ยก็คือมีผิวกระดำกระด่างแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นใช่ไหมคะที่อะไรนะที่เราประสบปัญหามาก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทำสวนนั่นแน่นอนผิวมันจะไม่ค่อยแบบผิวจะแห้งๆดีกว่าผิวแห้งกร้านเราโดนแดดแป๊บเดียวน้องจุ๋มก็รู้สึกแบบว่าผิวมันแห้งใช่ก็ยังมีคนถามว่าทำสวนแบบไหนเรื่องผิวดีโอ้ยจ้าแล้วต้องถามพี่สร้อยเพชรอ่ะกลับมาที่พี่สร้อยเพชรละกันว่าหลังจากที่พี่กอยแนะนำละของตัวพี่เนี่ยประทับใจหรือว่าอาการที่เราพบเจอตั้งแต่เราทานก้านตองเป็นยังไงต้องให้เล่าเลยค่ะแบบอาการแบบความรู้สึกของเราเลยใช่ค่ะก็ทานก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะหรอรู้สึกประทับใจประทับใจไม่ไม่ถือว่าอาการที่พี่สร้อยเพชรอะค่ะเจออยู่ที่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไงแต่เรามีอะไรที่แบบเกิดขึ้นกับร่างกายเราบ้างไหมอะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นทำงานก็เหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงด้วยอ๋อเพราะอย่างที่บอกไงถ้าเป็นเราก็คงจะเหนื่อยใช่ค่ะตีสี่กลับมา5 โมง6 โมงจากเมื่อกี้ที่เราถามเนาะที่พี่สร้อยเพชรบอกว่าตื่นแต่ตีสี่กลับมาก็ถึงบ้านก็6 โมงละก็นอนน้อยอ่ะถือว่าแบบนอนน้อยก็ทำให้หลับแบบเป็นไงคะตื่นมาเพลียน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็หลับง่ายนะหลับง่ายใช่ไหมคะตื่นมาก็ไม่ค่อยเพลียนี่ท่านผู้ชมขอพูดอย่างนี้นึงตอนที่เราลงจากรถมานะคะเมื่อกี้เห็นพี่สร้อยเพชรยังถามเลยพี่สร้อยเพชรคนไหนคะคือเราไม่แน่ใจว่าปกติจริงๆพี่เขา50แต่เขาหน้าเด็กนะเพราะว่าเขาบอกว่าที่มีคนทักไงว่าทำไมทำสวนยังไงทำไมเป็นแบบนี้แบบยังดูสดใสเรายังตกใจเลยอ่ะคือเราไม่เคยเจอพี่สร้อยเพชรมาก่อนละกันแต่คือคุยกันโทรศัพท์อย่างเดียวนะพี่เนาะแล้วก็เก๋ก็เลยแบบงงไงคะว่าเอ๊ะลงรถมาคือมีสามคนไงมีสามคนก็คือจะมีพี่สาวพี่สร้อยเพชรก็เลยงงว่า
พี่สร้อยเพชรคนไหนคะคือพี่เขามาต้อนรับเราเราก็นึกว่าไม่ใช่นึกว่าพี่สร้อยเพชรเราก็มองหานะพี่สร้อยเพชรคนไหนอะไรเงี้ยแต่ถามไปถามมาพี่สร้อยเพชรหรือเปล่าเขาว่าใช่แล้วก็ตกใจพี่เขาอายุ50แล้วเขาเป็นคนที่สั่งทานเองแล้วเราก็บอกว่าดูพี่เขาสดใส50แล้วว่ะจริงๆนะคะกล้องซูมได้เลยว่าพี่เขาแบบหน้าเขายังจะเปล่งปังจริงๆนะแบบว่ายังแบบอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะขอบอกจริงๆเราสองคนยังแพ้เหมือนเด็กเลยอ่ะเหมือนแบบจริงๆเราตกใจนึกว่า40ต้นๆอยู่เนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคนทำสวนนี่ปกติอายุ40 50ก็ต้องดูแก่กว่าเขาจะดูคล้ำคล้ำใช่ผิวจะแห้งกร้านจะไม่ค่อยมีน้ำมีนวลริ้วรอยอะไรเงี้ยจะมาใช่แต่พี่สร้อยเพชรนี่แตกต่างเลยใช่นี่คือที่เราเห็นพี่สร้อยเพชรครั้งแรกเนาะแต่พี่สร้อยเพชรนี่คือแล้วอย่างอื่นตัวพี่สร้อยเพชรนี่คือมีความแบบว่าบ่งบอกที่แบบจากเดิมที่เรามีความผิดปกติอะไรไม่ยังเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่าคะหรือเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแค่กินรักษาเฉยๆก็เป็นโรคคือไม่เชิงเป็นโรคนะค่ะก็เกิดที่กินตอนนั้นก็เป็นคล้ายๆกระเนื้อขึ้นที่ใต้ตาอะไรนะคะกระเนื้อแต่เราก็นึกว่าเป็นไฝไงกระเนื้อตรงไหนอะคะพี่ชี้ให้ดูนิดเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยอ๋อแต่แทบไม่มีอะไรเลยตอนนี้อาจเล่าตอนที่เป็นดีกว่าเป็นยังไงคะมันก็มันใหญ่ขึ้นนะรู้สึกมันใหญ่ไวมากเลยพอทานเข้าไปรู้สึกมันหยุดมันไม่โตขึ้นไม่โตขึ้นไม่โตขึ้นอ๋อใช่ผู้ชมค่ะกระเนื้อสังเกตในน้ำตุ่นที่มันเป็นติ่งๆติ่งเนื้อที่มันจะชอบขึ้นอ่ะแล้วแต่นะคือคนยิ่งคนอายุเยอะอ่ะใช่ใช่อ๋อมันจะเป็นกระเนื้อแต่บางคนอ่ะกระเนื้อเป็นลูกใหญ่ทีเดียวเลยแต่บางคนอ่ะเป็นลูกเล็กๆเต็มไปหมดเลยเล็กก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยใหญ่ตอนที่พี่ยังไม่ทานน้ำกันต่อนี่คือมันก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราก็ตกใจเหมือนกันนี่มันเป็นอะไรค่ะพอทานมันรู้สึกมันหยุดไปหยุดแล้วว่าคือขนาดของมันไม่พัฒนาแล้วไม่โตก็โตก็ไม่โตแล้วแต่ก็ว่าน้องพี่เขาก็บอกว่าเอาออกแล้วก็ดีเขาว่าอย่างนั้นมันอยู่ตรงนี้มันไม่ดีก็เลยไปให้หมอจี้ออกอ๋อแต่คือที่หายไปเพราะว่าจี้ออกด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ที่พี่เขาแชร์ความประทับใจก็คือว่าปกติแล้วถ้าเกิดตัวพี่เขาไม่ทานก้านตองหรือมะนาวสมุนไพรของเราเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่โตขึ้นคิดว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆอ๋อแต่พอทานน้ำก็ต้องรู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันหยุดขนาดของมันคือเหมือนสตาร์ทไว้ใช่ไหมคะแล้วนานไหมคะกว่าจะไปจี้ออกอ่ะก็หลายเดือนอยู่หลายเดือนแต่ก็คือขนาดก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อแสดงว่าคือทิ้งให้แน่ใจว่าไม่โตจริงๆพิสูจน์ไงพิสูจน์น้ำสูตรไทยเราไงว่ามันไม่โตจริงๆก็ทิ้งไว้หลายเดือนก็ค่อยไปจี้ออกแต่มันก็หลังจากที่ทานแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนจะจี้ออกเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันก็ไม่โตขึ้นจริงๆใช่ไหมคะพี่อยู่ที่เดิมเลยใช่ไหมคะที่เดิมอ๋ออันนี้คือแต่ตำแหน่งก็ตำแหน่งไม่ดีก็นึกว่าเป็นไฝไงก็เลยเอาออกก็เลยค่ะกลัวว่ามันใต้ตากลัวแต่น้ำตาตกแค่นี้น้ำตาตกแทนไม่เป็นไรนั่นก็เป็นเขาถือกันเนี่ยความเชื่อใช่แต่ว่าตัวพี่สร้อยเพชรก็คืออย่างที่บอกเนาะก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรร้ายแรงแต่คนรอบตัวนะคะใช่ก็เลยให้พวกพี่สาวอีกคนนึงก็ทานเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาไม่ค่อยมีแรงไงอ๋อไม่ค่อยมีแรงแล้วทานแล้วเป็นยังไงคะก็ดีขึ้นโอเคนะคะอย่างนี้เนี่ยเกศจะให้พี่สร้อยเพชรลองพูดถึงความประทับใจเนาะหรือว่าลองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยที่อาจจะเป็นพี่ในประมาณ4ปีที่แล้วยังเก็บข้อมูลเหมือนกันใช่ค่ะนะเป็นยังไงนะคะช่วยแชร์ความประทับใจให้นิดนึงนะคะค่ะก็ดูช่อง13มาประมาณปีกว่าค่ะถึงได้ตัดสินใจสั่งน้ำก้านตองมาทานค่ะพอทานมาประมาณสักให้พี่สาวทานก่อนนะคะค่ะแล้วก็เขาก็ที่เขาเจ็บคอแล้วก็เขามีก้อนเขาก็อาการดีขึ้นแล้วเขาก็ให้เราทานด้วยเพราะ กลัวเราจะเป็น พอทานไปก็พี่สาวเขาก็ดีขึ้นไม่เป็นค่ะมันอาการมันก็ยุบลงแล้วเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะก็เกิดความมั่นใจก็เลยสั่งทานมาเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่มีครอบครัวด้วยกันทั้งสองคนก็พอเป็นภาระคนอื่นก็คล้ายๆมั่นใจกันตองว่าจะช่วยเราได้ก็คือช่วยรักษาสุขภาพไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะจ้าอ๋อค่ะก็คิดว่าก็คงจะทานต่อไปแต่ก็คงก็แล้วแต่กำลังแต่ก็คุมไหมคิดว่าพี่คุมไหมคะกับคิดว่าแบบในการเราสั่งซื้อก้านตองกับที่เราสั่งซื้อทุกวันเนี้ยค่ะก็คิดว่าคุ้มเพราะว่าเมื่อแรกกับสุขภาพใช่ไหมใช่
เพราะถ้าสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องเสียเงินทางอื่นใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็เนาะก็คืออ่ะไม่เป็นไรนะวันนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณพี่สร้อยเพชรมากๆเลยนะคะที่มาให้เราพูดคุยนะคะทางท่านบรรณวิทย์นะคะพี่สร้อยเพชรค่ะฝากนะคะน้ำสมุนไพรก้านตองนะคะใช่แล้วมาให้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยพี่จริงเขาก็สั่งเพิ่มมาด้วยนะแต่ไม่พอค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะใช่อันนี้ไว้ทานนะคะต่อเนื่องนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ตัวพี่กอยแล้วก็พี่สร้อยเพชรนะคะได้สุขภาพแข็งแรงต่อไปนะคะใช่ขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงว่าพี่ทานโชว์เลยไหมปกติทานเท่าไหร่ไหมทานเท่าไหร่คะต้องอาหารนี่มีทานโชว์ด้วยค่ะท่านผู้ชมหนูค่ะเดี๋ยวหนูเอาทานที่ปกติที่พี่ทานเลยค่ะพี่ค่ะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเยอะมากบางท่านทานครึ่งแก้วนะคะดื่มเลยโอ้เป็นไงบ้างดีค่ะอร่อยเราก็ชอบแล้วน่าจะอร่อยนะใช่นะคะวันนี้ก็ค่ะเดี๋ยวเราก็แบบต้องลาพี่สร้อยเพชรไปแล้วเนาะขอบคุณมากที่ให้เรามาเยี่ยมมาพูดคุยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันหลังเรามาปาจีน้องจุ๋มเดี๋ยวเรามาเก็บอะไรนะมาดันตอนนี้มาดันหมดนะคะเดี๋ยวมาเก็บมาดันต้องโทรถามพี่สร้อยเพชรก่อนว่ามาดันออกหรือยังใช่นะคะวันนี้เรา3คนนะคะต้องขอตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะจบไปแล้วสำหรับความประทับใจของแฟนพันธุ์แท้ของช่อง13หรือแฟนพันธุ์แท้ของน้ำก้านตองของเรานะคะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นใช่นะคะอย่ารอช้านะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ถ้ายังกังวลใจอยู่หรือว่ายังไม่มั่นใจว่าพี่หรือคุณทั้งหลายต้องดื่มสูตรไหนนะคะแล้วกินกับยาแผนปัจจุบันได้หรือเปล่านี่ขอการันตีเลยว่านะคะคุณสามารถดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองของเราทุกสูตรเนี่ยควบคู่ไปกับการทานยาปัจจุบันของคุณได้ทั้งหมดหรือว่าควบคู่ไปกับทานกับพวกอาหารเสริมต่างๆได้หมดเลยนะคะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่มันจะเป็นผลดีด้วยมันช่วยเสริมกันด้วยซ้ำบางครั้งค่ะในการที่เราดื่มตัวน้ำก้านตองน้ำสมุนไพรก้านตองของเราแล้วก็ดื่มตัวอาหารเสริมตัวอื่นมันก็จะเหมือนกับว่าไปปรับสมดุลให้ร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยร่างกายของเราสมดุลมากขึ้นปรับยินหยางให้กับร่างกายนั่นเองใช่นะคะคือไปสร้างความสดชื่นนะคะปรับสมดุลนะคะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมาดูเทปนี้เป็นเทปแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้เอ๊ะเราพูดถึงก้านตองก้านตองมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมันคือน้ำสมุนไพรก้านตองนะคะซึ่งของเราตอนนี้มีอยู่3สูตรด้วยกันนะคะใช่ก็จะเป็นสูตรแรกเลยก็คือHappy People Face นะคะสูตรแรกนะคะสูตรแรกขอบสีชมพูค่ะกล่องสีทองขอบสีชมพูนะคะนี่เลยนะคะเมื่อเช้าเลย Happy People Face ลูกค้าโทรเข้ามาถามก่อนที่เราเข้ารายการใช่ไหมคะว่าค่ะเอ๊ะน้องกล่องสีอะไรนะตัวสูตรดั้งเดิมเนี่ยบอกอ๋อกล่องสีทองขอบชมพูค่ะค่ะนั่นแหละทำอะไรได้บ้างอ๋อทำอะไรได้บ้างคะทำกับล้างจานไม่ใช่นะคะก็คือแบบตัวนี้จะมีหน้าที่ในส่วนของตัวการที่แบบเหมือนปรับสมดุลให้กับร่างกายในเรื่องของตัวปรับหยินหยางให้ร่างกายอย่างที่บอกอะค่ะเพราะว่าคือจะมีในส่วนของตัวผักก้านตองเขาจะไปช่วยลดในเรื่องของการอักเสบต่างๆของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นไตตับหรือว่าในเรื่องของการที่แบบเป็นภูมิแพ้ะนะคะหรือว่าฮูนสวัสดเริ่มโรคเกานะคะพอพี่เขาได้ฟังดังนั้นนะคะได้ข่าวว่าได้ยินออเดอร์1ลังใช่ไหมคะเมษาถูกต้องไงนี่แค่แพ็คครั้งแรกที่เขาดื่มนะคะเขาเชื่อมั่นนะคะเขาก็สั่งไปเลย1ลังจริงๆเนี่ยในการดื่มเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับในเรื่องของตัวร่างกายเพราะอย่างคุณต้องอย่าลืมว่าบางคนเนี่ย45 50นั่นหมายถึงเราทำร้ายร่างกายใช่คือเราทำร้ายร่างกายหรือว่าลืมดูแลร่างกายของเราเองเนี่ยมาประมาณ40ปี50ปีแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทานแค่ขวดนึงแล้วเห็นผลมันต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของก็เรียกว่ามีวินัยในการดื่มหรือว่ามีวินัยในการแล้วมันใช่เพราะบางคนนะคะอย่างนี้ที่แค่เคยได้รับโทรศัพท์นะคะบางคนนะคะดื่มวันเว้นไป 3-4 วันเพราะลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ละโทรมาหาน้องแคทอย่างนั้นอย่างนี้คืออย่างนี้ต้องแนะนำนะคะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เสมือนยาฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช่ยาที่จะมาควบคุมโรคเหมือนยาปฏิชีวนะทั่วไปแต่
เขาจะค่อยๆไอ้ตัวสมุนไพรก้านตองของเราทุกส่วนเนี่ยนะคะพอคุณดื่มเข้าไปเขาจะค่อยๆเข้าไปรักษาไปเยียวยานะคะไปปรับสมดุลหรือว่าไปรักษาในจุดที่มันเกิดเหตุขึ้นของจุดต้องต้นตอของอาการป่วยของคุณนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องให้คุณก็ต้องให้ความร่วมมือในการรับประทานด้วยว่าให้มันสม่ำเสมอในปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดเพื่อจะได้เห็นผลที่เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสูตรดั้งเดิม Happy People Face ก็คือขอบสีชมพูนะคะเมื่อเช้าได้ออเดอร์ไปแล้วอย่างเร่งรีบเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสูตรที่2จะเป็นสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหา